G เป็นกราฟเชื่อมโยง5จุด V 1 V 2 V 3 V 4 V 5คือจุดยอดดีกรี V 1เท่ากับ1 V 2เท่ากับ2 V 3เท่ากับ3แล้วก็ดีกรี V K ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็คือตรงนี้คือของดีกรีของ V 4กับ V 5โจทย์ถามว่าผลรวมดีกรีมีได้ทั้งหมดกี่ค่าเราก็จะเห็นว่าดีกรี V 1บวกดีกรี V 2เท่ากับ6นี่คือซิกมาดีกรีนี่ของเดิมนะครับเท่ากับ6ทีนี้อีก2จุดที่เหลือบังคับว่าจะต้องมีดีกรีน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดว่าดีกรีอีก2จุดที่เหลือนั้นเป็นอะไรได้บ้างเราบอกว่าถ้าดีกรี V4 บวกดีกรี V5 เนี่ยเป็น0ได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้เพราะว่าโจทย์สั่งว่า G ต้องเป็นกราฟเชื่อมโยงถ้าดีกรี V4 และ V5 เป็น0ก็แปลว่ามันไม่มีเส้นก็คือมันจะไม่เชื่อมกับเพื่อนแปลว่าเป็น0ไม่ได้ต่อมาดีกรี V4 บวกดีกรี V5 เท่ากับ1ได้ไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้เนื่องจากว่าผลรวมดีกรีมันต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นเป็น1เป็นไปไม่ได้เพราะว่า6บวก1จะเป็น7จะไม่เกิดกราฟขึ้นตอนนี้ผิดไปดูกรณีที่3ดีกรี V4 บวกดีกรี V5 แล้วได้เท่ากับ2อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าถ้าดีกรี V4 เป็น1ดีกรี V5 เป็น1ก็ยังคงทำให้เกิดกราฟเชื่อมโยงได้แล้วก็6บวก2เป็น8อันนี้เป็นได้แสดงว่าเป็น3ก็เป็นไม่ได้เพราะว่า6บวก3แล้วจะเป็น9ซิกมาดีกรีเป็นเลขคี่ไม่ได้เป็น4ได้เป็น6ได้เป็น8ก็ได้เป็น10ก็ได้เราก็จะเห็นว่าดีกรีที่เป็นไปได้ของ4กับ5ก็คือรวมกันแล้วเป็น2ได้รวมกันแล้วเป็น4 6 8 10ได้เพราะว่ามันไปรวมกับ6แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่ก็คือเกิดกราฟได้แล้วก็ไม่ขัดกับนิยามว่าซิกมาดีกรีเป็นจำนวนคู่นะดีกรีเป็น10ก็คือดีกรีของ V4 เท่ากับ5ดีกรีของ V5 ก็เท่ากับ5จึงรวมกันเป็น10เพราะฉะนั้นผลรวมที่เป็นไปได้ก็คือมี6บวก2เท่ากับ8 6บวก4ก็เท่ากับ10 12 14 16ตอบ5ค่า